สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง Reflect Talk เช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันสำหรับช่วง Talk ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแข่งขัน MotoGP สนามที่4ที่ US กลางปีกันครับผมต้องขออภัยทุกคนมากๆเลยนะครับช่วงนี้ที่ทำคลิปออกมาช้ามากกว่าจะทำออกมาได้ทุกคนก็คงได้เห็นไฮไลท์การแข่งขันสนามนี้กันไปหมดแล้วนะครับแต่ถือซะว่ามาฟังผมซ้ำอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่สนับสนุนกันตั้งแต่ซับแรกจนถึงวันนี้นะฮะโดยคอนเทนต์ของผมในวันนี้ผมจะเปลี่ยนรูปแบบในการเล่านิดนึงนะครับผมจะขอคัดเลือกประเด็นและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสนามโคต้าหรือ Circuit of the America มาสรุปและพูดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งประเด็นที่ผมนำมาในวันนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน5ประเด็นใหญ่ๆเริ่มจากประเด็นแรกที่นี่คือโคต้าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสนาม Circuit of the America เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีคาแรคเตอร์ของสนามที่ครบถ้วนดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทางตรงยาวให้ได้วัดพละกำลังของเครื่องยนต์ทางขึ้นเขาลงเนินไปจนถึงโค้งหักศอกหรือโค้งรูปตัว S ที่ใช้วัดความเร็วในการพลิกรถของนักแข่งนะฮะซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีความรู้ในการเซตรถเท่าไหร่นะครับแต่ก็คิดว่าสนามแห่งนี้นะครับน่าจะเซตรถได้ยากมากที่สุดสนามนึงเลยจากที่ดูมาทั้งหมดนะฮะนอกจากนั้นความสวยงามก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้โคต้าดูมีเสน่ห์มากเป็นอีกสนามที่ผมชอบมากที่สุดเลยในบรรดาสนามแข่งที่มีนะครับของรายการ MotoGP ประเด็นที่2 King of Kota กลับมาแล้วก่อนเริ่มเกมการแข่งขันนะครับมาร์คมาร์เกวสที่หายหน้าหายตาไป2สนามเต็มได้คัมแบ็กคืนสู่สนามอีกครั้งและก็ฟิตทันที่จะลงแข่งในสนามนี้นะครับนับว่าเป็นอีกสนามนะครับที่มาร์คต้องการลงแข่งมากที่สุดด้วยสถิติของเขาที่สนามแห่งนี้มันไร้เทียมทานมากๆนะครับทำให้เขาคาดหวังที่จะกลับมาทำผลงานให้ดีได้ด้วยสนามที่เขาถนัดและอย่างที่ทุกคนทราบกันครับมาร์คไม่สามารถป้องกันแชมป์ของเขาในปีนี้ได้แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่ว่าฟอร์มการขับของมาร์คในวันนั้นมันดุดันราวกับหมาป่าล่าเนื้อเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เขาผิดพลาดจากการที่ออกสตาร์ทไม่ดีนะครับทำให้เขาหลุดไปอยู่ท้ายแถวนะครับทำให้เขาจำต้องไล่แซงจากท้ายแถวขึ้นมานะครับจนสุดท้ายขึ้นมาจบอันดับที่6ได้ถือว่าได้ใจแฟนๆของเด็กระเบิดไปมากพอสมควรเลยสำหรับการกลับมาในสนามนี้นะครับประเด็นที่3ครับแชมป์โลกยังคงหลงทางฟาบิโอคอตาลาโร่แชมป์โลกคนล่าสุดนะครับที่ยังคงหาผู้เดียวไม่เจอไปอีกหนึ่งสนามโดยเจ้าแฟบเข้าเส้นชัยได้ในอันดับที่7เพียงเท่านั้นตามหลังผู้ท้าชิงไปหลายช่วงตัวเลยอีกทั้งยังโดนมาร์คมาร์เกวสแซงขึ้นไปจนจบอันดับที่สูงกว่าเขาได้อีกด้วยแม้ว่ามาร์คจะไล่มาจากข้างหลังก็ตามนี่เป็นสัญญาณเตือนนะครับที่กำลังบอกเราว่ายามาฮ่ากำลังมีปัญหานะครับในเรื่องของการเซตอัพตัวรถและระยะห่างระหว่างพวกเขากับคู่แข่งในเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์ที่เหมือนว่ามันกำลังห่างออกไปเรื่อยๆนะครับระหว่างยามาฮ่าและทีมอื่นๆรวมไปถึงจุดเด่นที่พวกเขาเคยทำได้นะครับในส่วนของความเร็วในโค้งที่คู่แข่งของพวกเขาต่างก็พัฒนาขึ้นมาเทียบชั้นได้แล้วนะครับในหลายๆทีมทำให้ยามาฮ่าในฤดูกาลนี้ยังคงน่าเป็นห่วงแฟนๆยามาฮ่ารวมถึงแฟนๆแชมป์โลกของเราก็คงต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับประเด็นที่4ดูคติผู้ยึดครองโคต้ากับทีมแข่งสีฟ้าที่บ้าพลังในสนามนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดูคติโดดเด่นเอามากๆนะครับตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ทั้งทีมหลักทีมรองและก็ทีมรองๆนะครับต่างก็พากันพาเลททำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการครองตำแหน่งแถวหน้าได้ถึง5คันนะครับก่อนที่วันแข่งขันจะเก็บโพเดียมไปได้ถึง2โพเดียมจาก2ทีมนั่นก็คือชัยชนะของอีเนียบาสเตียนินี่นะครับจากทีมรองอย่างเกรซินี่เรซซิ่งทีมและอันดับที่3นะครับจากทีมดูคาติแฟคทอรี่อย่างแจ็คมิลเลอร์ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นทีมแข่งที่ใช้เครื่องยนต์สูบเรียงที่สามารถวัดกับเครื่องยนต์สูบ V อย่างดูคาติได้นั่นก็คือทีมแข่งคนบ้าอย่างซูซูกินั่นเองซึ่งความสำเร็จในสนามนี้นะครับคงต้องยกความดีความชอบให้กับนักแข่งทั้ง2คนอย่างอเล็กลินและก็จวนเมียนะครับโดยรินสามารถคว้าโพเดียมอันดับที่2มาครองได้โดยการแซงแจ็คมิลเลอร์ในโค้ง19ในรอบสุดท้ายส่วนจวนเมียก็ขึ้นมาจบอันดับที่4ได้หลังจบเกมการแข่งขันนะครับต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับทีมแข่งซูซูกิ
ประเด็นสุดท้ายครับชัยชนะที่สวยงามของนักแข่งที่มีฉายาว่า The Beast ต้องบอกเลยว่าผลงานความสำเร็จของอีเนียบาสเตียนินี่ในสนามนี้นะครับมันแสดงให้เห็นได้เลยว่าดาวรุ่งคนนี้มีฝีมือมากจริงๆนะครับชัยชนะครั้งที่2หลังจากผ่านไปเพียงแค่4สนามในฤดูกาล2022อีกทั้งเป็นผู้นำบนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับในขณะนี้เด็กหนุ่มจากอิตาลีผลผลิตจาก Academy VR 46ของพ่อหมอวาลนติโน รอสซี่นั่นเองนะครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักแข่งชั้นนำได้ในอนาคตนะครับการคว้าชัยชนะมาได้ถึง2สนามนะครับแซงหน้าทีมแข่ง Factory เป็นการตอกย้ำชั้นดีเลยนะครับว่าพิษสงของเด็กคนนี้มีมากแค่ไหนและเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังเก้าอี้นักแข่งทีม Factory ทั้ง2คนนะครับว่ามี The Beast นี่แหละที่กำลังอยู่หลังพวกเขานะครับแล้วก็มีดีพอที่จะมาอยู่ในทีมใหญ่ได้เช่นกันนะครับและผมเชื่อได้เลยว่าดูคติจะไม่ยอมปล่อยเพชรเม็ดนี้ให้หลุดมือพวกเขาไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหนทางต่อจากนี้นะครับเราก็ต้องมาคอยดูอนาคตของอีเนียบัสซินินี่กันนะครับว่าจะไปลงเอยอยู่ที่ใดนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนคลับของ The Beast ด้วยนะครับนายแน่มากจริงก่อนจะไปนะครับพูดถึงผลงานของก้องคิงคองสมเกียรติจันทาของเรากันหน่อยในสนามนี้นะครับก้องไม่สามารถจบการแข่งขันได้เนื่องจากล้มหลังปะทะกับทางด้านของแซมโลนะครับทำให้ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยก็ต้องให้กำลังใจเจ้าก้องกันต่อไปนะครับให้กลับมาทำผลงานได้ดีในสนามต่อๆไปนะครับสนามต่อไปสนามที่5นะครับจะยกพลกันไปแข่งที่ปอร์ติเมาในประเทศโปรตุเกสอีก2สัปดาห์ข้างหน้าแฟนๆ MotoGP ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเช่นเดิมครับก่อนไปฝากทุกคนกดไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับช่วงท้องในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ And then out again. Anybody else in the world right now? Time management has been so hard to overtake nowadays. Dini, all hail the new king of Kota in 2022. And Andrea Bastianini takes a famous penultimate corner. But there is, ladies and gentlemen, your.